ประเด็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ถ้าเราได้ติดตามนะฮะในความเคลื่อนไหวของผมใช้คำว่าม็อบ3นิ้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นบางส่วนของม็อบนี่ไปรับน้องท่านรัฐมนตรีท็อปวราวุธศิลปะอาชานะครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลเด็กตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงตายนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนกันอย่างครบถ้วนมากนะโดยเฉพาะดูเรื่องของสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ในด้านสังคมเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามโมงเศษนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คนใหม่คุณวราวุธศิลปะอาชานะครับเมื่อวานนี้เดินทางเข้าไปทำงานที่กระทรวงพม.นะครับซึ่งก็ถือเลิกดีนะฮะเข้ากระทรวงวันแรกมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงข้าราชการในกระทรวงก็ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นไหว้สักการะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะครับเริ่มจากศาลพระภูมิเจ้าที่นะฮะแล้วก็ศาลกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรนะครับและก็ศาลพระประชาบดีนี่คือภาพบรรยากาศที่ท่านรัฐมนตรีนะครับเข้ากระทรวงพม.เริ่มถือเลิกดีนะฮะวันนี้เข้ามาเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็พบปะนะครับรับดอกไม้นะคำให้กำลังใจจากทางผู้บริหารของกระทรวงนะครับนี่ที่ให้การต้อนรับพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยงานในทุกกระทรวงที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้วสังเกตเน็กไทนะฮะเน็กไทสีชมพูอันนี้เป็นบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานเราได้ติดตามข่าวสารกันแล้วนะครับแต่ช่วงที่ท่านรัฐมนตรีมานะฮะมีคนมารับน้องด้วยนะท่านผู้ชมครับมีคนมารับน้องด้วยก็คืออันนานะฮะอันนากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยนะฮะมายืนถือโทรโข่งฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนดูนะฮะท่านผู้ชมครับคนบอกหาไม่เจอยื่นไปในกระทรวงแล้วก็เขาบอกหาไม่เจอหายไปไหนไม่รู้ไปก็ต้องวิ่งหนีละค่ะเคยยื่นหนังสือไปประมาณ 2-3 รอบแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมินิบายที่ดีที่ว่าจะได้ต้อนรับรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีคนใหม่นะครับก็เลยอยากจะมาต้อนรับด้วยตามหาคนหายครับตามหาคนหายครับตามหาคนเกียรติทองครับภาษาที่มหาดิษฐ์ครับโดยน้องอันนาเนี่ยนะครับได้เดินทางมาที่กระทรวงพม.เหตุผลที่เข้ามานะครับโดยมีข้อเรียกร้องที่บอกว่าอยากจะขอให้เอาผิดกับข้าราชการกระทรวงพม.ที่คุกคามตนเองเมื่อปีที่แล้วโดยนางสาวอันนาได้พูดผ่านโทรโข่งขยายเครื่องขยายเสียงนะฮะสื่อสารถึงรัฐมนตรีท็อปวราวุธและก็มีการคว้างถุงยาลงบนพื้นอ้างว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าหลังจากข้าราชการพม.รายนี้คุกคามเธอนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยความเคารพจริงๆดูท่านั่งของสองคนดูบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ดูข้าราชการดูคนผู้สูงอายุดูอะไรต่างๆนานานะฮะต้องไปโก้มลงเก็บยาเก็บอะไรแล้วดูเด็กนั่งนะฮะเท้านี่แทบจะโดนหัวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้คือกระทรวงพม.ยังมีอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องของหยกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีนิดนึงเพราะว่าให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับหยกด้วยเหมือนกันว่ากระทรวงพม.รับเผือกร้อนเรื่องนี้และจะจัดการเรื่องหยกอย่างไรลองฟังดูนะฮะสถาบันครอบครัวผมคิดว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมก็คือสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคงจะไม่พูดเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งแต่พูดถึงภาพรวมว่าการที่มีสภาพสังคมที่อบอุ่นจากการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นจะเป็นการคืนแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาคือการที่จะคืนลูกหลานให้กับครอบครัวเราจะคืนครอบครัวให้กับชุมชนและจะคืนชุมชนเหล่านั้นให้กับสังคมของแผ่นดินไทยของพวกเราให้มีความอบอุ่นให้มีความใกล้ชิด
ให้มีการเข้าใจถึงกลไกของสังคมจริงๆว่าเป็นอย่างไรหลายท่านคงจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่ผมจะเดินทางไปเข้าเฝ้านะครับเพื่อถวายสัตว์นั้นผมได้เดินทางไปกราบผู้มีพระคุณ2ท่านในชีวิตของผมก็คือพี่สาวผมคุณกัญจนาศิลปะอาชาและแม่แจ่มใสเพราะถ้าไม่มี2คนนี้ก็คงจะไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ชื่อวราวุฒิศิลปะอาชาการกตัญญูรู้คุณการสัจจะนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นคุณค่าที่อยู่ในบริบทของสังคมไทยมาช้านานและถ้าหากว่าสังคมของเราครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นมีความแข็งแรงแล้วผมเชื่อว่าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นจะลดน้อยถอยลงไปจนในที่สุดคือรายงานข่าวแจ้งว่าน้องแจ้งว่านะครับท่านรัฐมนตรีเองก็ไม่อยากจะด้วยความยังไม่ได้แถลงนโยบายนะครับการจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยตรงเลยเนี่ยก็ขอเวลาหน่อยในการแถลงนโยบายก่อนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่แต่ที่สุดนะฮะเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักจริงๆที่ท่านวราวุฒิมองว่าปัญหาต้องถูกแก้ไขนะครับปัญหานี้ต้องถูกแก้ไขก่อนจะไปติดตามเรื่องของหยกเดี๋ยวผมขออนุญาตแวบมาดูอันนานิดนึงนะฮะอันนาหลังจากที่มาที่กระทรวงพม.ย้อนกลับไปดูว่าอันนาคนนี้เป็นใครที่มาป่วนตรงนี้และที่มาบอกว่าเจ้าหน้าที่พม.คุกคามจริงๆแล้วคืออะไรนะครับอันนาปัจจุบัน17ปีแล้วนะฮะเป็นนักเคลื่อนไหวร่วมกับม็อบ3นิ้วในนามกลุ่มนักเรียนเลวเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2563นะครับระยะแรกเนี่ยอันนาช่วยงานอยู่เบื้องหลังก่อนที่จะตัดสินใจเปิดหน้าแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกในม็อบเลิกเรียนไปกระทรวงเมื่อวันที่19สิงหาคม2563ที่ผ่านมาและที่มารู้จักอันนาเป็นอย่างดีและเจ้าตัวโกรธแค้นโกรธเคืองตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนาวนี่นะฮะเมื่อวันที่15เมษายน2565อันนากับเพื่อนรวม3คนถูกตำรวจและก็เจ้าหน้าที่พม.นะฮะเข้าควบคุมตัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถนะจากการที่กลุ่มอนาเตรียมที่จะไปป่วนขบวนเสด็จเป็นสาเหตุที่ทำให้โกรธเคืองนะจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่มาคุกคามเธอแต่เธอทำไมไม่บอกว่าเธอเข้าไปป่วนขบวนเสด็จแบบนี้นี่คือภาพที่เห็นนะฮะเจ้าหน้าที่เลยต้องอุ้มออกซึ่งวันนั้นเองเนี่ยเขาตั้งใจจะไปป่วนและรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์ก็พยายามจะไปเจรจาพูดคุยด้วยนะฮะที่สุดก็ต้องเชิญออกนะครับนี่ผูกใจเจ็บมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าพฤติกรรมของตัวเองนี่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองไปทำอะไรยังไงไว้18พฤษภาคม65ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะฮะอันนากับเพื่อนได้ไปดักรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อจี้เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงเรื่องของทรงผมนี่ก็ไปป่วนท่านนายกนะฮะ2ธันวาคม65อันนากับเพื่อนไปดักรอพลเอกประยุทธ์เพื่อจะไปเป็นประธานในงานประชุมสัมมนากีฑาโรคนะฮะจัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับอันนาก็ไปตะโกนนะต่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่ก็เกิดขึ้นนะฮะ5ธันวาคมที่ท้องสนามหลวงอันนี้ก็บุกเข้าไปป่วนพิธีทำบุญตักบาตรซึ่งวันนั้นเองท่านนายกรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์ก็ได้มาเจรจาแล้วก็พูดคุยเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาออกไปและยังมีที่กระทรวงศึกษาอีกนะก็เข้าไปปวดงานวันเด็กที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแต่เจ้าตัวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมภายในนี่คือพฤติกรรมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลวนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์แรกอันนี้โจทย์แรกอันนี้ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่แต่โจทย์ใหญ่ที่รัฐมนตรีท็อปจะเจอนี่ผมว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะฮะกรณีของหยกจะเป็นอย่างไรแล้วไปดูว่ากระทรวงพม.มาสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเรื่องของหยกนี้ได้อย่างไรว่ากันช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเรื่องของหยกอย่ามองว่าเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนใดหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดหรือโยนไปที่ผู้ปกครองนะครับผมว่าหน่วยงานราชการส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจมีหน้าที่ต้องดำเนินการก็ควรที่จะมาจับไม้จับมือจับเข่าคุยกันแล้วก็มองไปที่เรื่องของการแก้ปัญหาเด็กจะได้ไม่ถูกออกนอกระบบแบบนี้เด็กจะได้ไม่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์จากคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ปกครองอาจารย์อนนท์นำพาขออภัยนะฮะดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะภาควิชาสถิติประยุกต์นะครับจากนิด้าได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับเป็นจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับโดยผ
พูดถึงเหตุการณ์ที่กรณีของหยกที่เข้าไปขวางรถนะฮะทำให้ขบวนนี่ไปไม่ได้และก็มองเรื่องของสิทธิเสรีภาพของนักเรียนลูกๆหลานๆของตนเองผู้ปกครองจึงขอเรียกร้องไปยังโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนขอความชัดเจนในสถานะของหยกด้วยความปรารถนาดีช่วยบอกหน่อยว่าหยกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและเขาเข้ามาป่วนอยู่ในพื้นที่ในโรงเรียนได้อย่างไรและมันจะกระทบต่อการเรียนการสอนและนักเรียนคนอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะดูพฤติกรรมแบบนี้ผู้ปกครองก็รู้สึกว่าลูกหลานนี่ไม่ปลอดภัยผู้ปกครองก็เลยขอเรียกร้องไปยังพ่อแม่ของหยกผู้ปกครองของหยกช่วยปรากฏตัวออกมาและก็ชี้ทางสว่างให้กับลูกที่หลงผิดด้วยเรียกร้องไปยังกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะอย่างเช่นผักบุ้งก็เรียกร้องขอให้ปล่อยตัวให้หยกกลับบ้านให้ไปอยู่กับครอบครัวให้ไปอยู่กับผู้ปกครองด้วยเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะช่วยเหลือเรื่องนี้ขอให้น้องหยกก็คือเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสทำผิดพลาดสมควรที่จะได้รับโอกาสในการพึ่งพาเรื่องนี้ด้วยและก็พูดถึงเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งเรื่องนี้สำคัญไอ้เรื่องพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพราะมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงพม.นะฮะที่ดูแลเรื่องของเด็กเพราะเขามีกรมกิจการเด็กนะฮะท่านผู้ชมครับมีกรมที่มาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยที่กระทรวงพม.วันนี้ก็ต้องรอดูว่าแนวทางที่สุดมันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราจะย้อนดูพฤติกรรมของเด็กที่ซึมซับรับรู้รับทราบนะเอาข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการปลูกฝังหรือเกิดจากการยัดเยียดและเด็กเอาไปจำและเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอาไปเคลื่อนไหวรุนแรงกระทบต่อความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศมากก็คือการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันถามว่าหยกเป็นใครนะครับเรารู้จักหยกจริงๆเนี่ยในช่วงการชุมนุมของม็อบ3นิ้วนะท่านผู้ชมครับถ้าย้อนทวนความกันได้เนี่ยหยกเนี่ยไปพ่นสเปรย์อยู่ที่บริเวณเสาชิงช้านะครับเสาชิงช้าลานคนเมืองหน้าสำนักงานกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่13ตุลาคม2565กรณีนี้จึงเป็นเหตุให้หยกนะครับถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยอานนท์กลิ่นแก้วสปปส.ไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีตามมาตรา112หลังจากนั้นหยกก็พอรู้ว่าถูกแจ้งความนะครับหยกก็เลยไปอ่านแถลงการที่หน้า UN แล้วก็ไปคัดค้านต่อการถูกแจ้งความตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานก็ออกเป็นหมายเรียกนะฮะให้หยกมารับทราบข้อกล่าวหาระหว่างนั้นเองคดีความ112ก็ติดตัวหยกไปและมาปรากฏอีกครั้งเมื่อหยกไปไลฟ์นะครับในกรณีของบังเอิญนะฮะได้ไปพ่นสเปรย์ที่วัดพระแก้วนะครับไปพ่นสเปรย์ที่วัดพระแก้วแล้วหยกไปพ่นแล้วก็หยกเนี่ยนะฮะไปไลฟ์สดพอตำรวจควบคุมตัวบังเอิญไปที่โรงพักหยกก็ตามไปด้วยนะฮะหยกก็ตามไปด้วยการตามไปครั้งนั้นตำรวจก็ไปเช็คประวัติว่าใครบ้างคนนี้เป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรจึงพบว่าหยกเองมีหมายจากคดีมาตรา112ที่ไปเขียนไปพ่นสเปรย์อยู่ที่ลานคนเมืองก็เลยควบคุมตัวหยกไปดำเนินคดีแต่ด้วยความเป็นเยาวชนก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านปราณีถึงเห็นพฤติกรรมของการป่วนที่เกิดขึ้นก็คือที่บ้านปราณีนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีประชาชนมีคนเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านปราณีเพื่อจะขอให้ปล่อยตัวหยกหยกต้องได้รับการประกันตัวขอให้ปล่อยตัวหยกต้องได้รับการประกันตัวไปจุดพลุอยู่ที่หน้าบ้านปราณีโอ้ผมน่าสงสารประชาชนที่อยู่ข้างๆบ้านใกล้เรือนเคียงมากน่าสงสารจริงๆนะฮะแต่ที่สุดแล้วศาลท่านก็ตำรวจนะครับก็ได้มองดูแล้วว่าอยู่ระหว่างของการรวบรวมทำสำนวนทำพยานหลักฐานที่สุดก็เลยได้ปล่อยตัวออกมานะฮะได้ปล่อยตัวออกมาพอหยกได้ถูกปล่อยตัวออกมาก็มีคนอาสาไปเป็นผู้ปกครองทันทีก็คือผู้หญิงเสื้อดำคนนี้แหละนะฮะนางสาวบุ้งหรือว่าบุ้งเนติพรนะครับหลังจากนั้นหยกก็มาเคลื่อนไหวอยู่กับบุ้งแต่ระหว่างทางนี่โรงเรียนใกล้จะเปิดเรียนโรงเรียนก็มาเปิดเรียนนะครับกระบวนการของการมอบตัวนะครับโดยไม่มีผู้ปกครองจริงๆมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้หยกได้มอบตัวหรือว่าการเป็นนักเรียนในโรงเรียนได้สมบูรณ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือพฤติกรรมที่ทำให้หยกไม่ได้เข้าสู่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒน์นี่คือข้อเท็จจริงนะฮะ
หยกมีผู้ปกครองแม่ของหยกกับเกศโสพลเคยไปแจ้งครูที่โรงเรียนไว้แล้วว่าตอนที่หยกยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านปราณีบอกว่าลูกสาวถูกควบคุมตัวอยู่ขอยืดการมอบตัวไปหน่อยนะฮะเพื่อที่จะรอให้พ้นจากคดีมาแล้วเดี๋ยวแม่จะพามามอบตัวต่อโรงเรียนรับทราบแล้วว่าน้องมีผู้ปกครองก็คือคุณแม่แต่พอน้องพ้นจากบ้านปราณีมาจะไปมอบตัวปรากฏว่าไม่มีคุณแม่มากลับกลายเป็นผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยนะฮะมาบอกว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือข้อเท็จจริงนะครับหลังจากนั้นเมื่อหาคุณแม่มามอบตัวไม่ได้ก็เลยเกิดการไม่ว่าจะเป็นยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนปีนโรงเรียนขวางพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเรียกร้องเอะอะโวยวายต่างๆนานาสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้กับทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งเพื่อนของหยกด้วยกันจนที่สุดแล้วแรงเผชิญหน้าจนทำให้หน่วยงานต่างๆต้องมาพูดคุยนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงพม.ตอนนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ณตอนนั้นก็เป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาคุยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ประกอบไปด้วยกระทรวงพม.นะครับแล้วก็ทางด้านครูนะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนผู้ปกครองนะครับที่เข้ามาพูดคุยด้วยเพื่อหาแนวทางว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางโรงเรียนก็ย้ำว่าหยกเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้วเพราะไม่ได้นำผู้ปกครองมามอบตัวตามกำหนดส่วนผักบุ้งทะลุวังเนี่ยไม่สามารถมามอบตัวแทนได้นะครับในวันที่หารือกันวันนั้นทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะครับมีความกังวลมากเพราะการมาชุมนุมที่หน้าโรงเรียนของกลุ่มเพื่อนหยกการขี่มอเตอร์ไซค์มาแว้นนะการมาข่มขู่ไอเด็กนักเรียนไม่ให้หยกเข้าไปใช่ไหมระวังจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งทุกคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามาเรียนหรือเรามารบนะฮะนี่มาโรงเรียนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาหรือว่ามันสถานอะไรต่างๆนานาเนี่ยเด็กแว้นมาป่วนเมืองไปหมดนะผู้ปกครองถึงขนาดว่าจะต้องลางานกันมาเพื่อเฝ้าดูแลลูกๆนะเพราะหวั่นเกรงจะไม่ปลอดภัยนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาละกระทรวงพม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เลยเรียกแต่ละฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำกติกาทำข้อตกลงร่วมกันว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่หยกไม่สามารถที่จะมอบตัวได้ทันแล้วไม่สามารถจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมได้แล้วหลายฝ่ายก็พยายามจะมองหาว่าจะมีโรงเรียนไหนไหมที่หยกสามารถที่จะไปเรียนได้หรือที่สุดรักษาสิทธิ์ในการเรียนไว้นั่นก็คือเรียนที่การศึกษานอกโรงเรียนหรือเปล่าจึงเป็นที่มาที่กระทรวงพม.เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เสียดายว่าการเจรจาการพูดคุยนะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้จบสิ้นเสด็จน้ำทีนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ท่านก็ได้แต่ฝากฝังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยส่วนรัฐมนตรีที่จะต้องเข้ามาใหม่และมารับเผือกร้อนและมารับโจทย์อันใหญ่ดูเหมือนแค่เด็กคนเดียวนะฮะแต่ว่าด้วยความการเคลื่อนไหวโดยแนวร่วมหรือว่าตัวมวลชนของเขาเนี่ยมันนะสุดที่จะบรรยายจริงๆสังเกตที่พรรคเพื่อไทยวันที่พรรคภูมิใจไทยไปที่พรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ได้รู้ซึ้งแล้วนะครับว่ามันน่ากังวลใจขนาดไหนวันนี้ต้องรอดูว่าท่านรัฐมนตรีนะครับท็อปวราวุธศิลปะอาชาจะแก้ปัญหาจะสร้างกระบวนการให้ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับหยกทำให้หยกได้เข้าสู่กระบวนการกลับไปเป็นเด็กหรือว่าน้องหยกที่น่ารักเหมือนตอนที่เรียนม.1 ถึงม.3 นี่เป็นน้องหยกที่น่ารักมากพอม.4 เจอรุ่นพี่เข้าไปทีเดียวเนี่ยเป็นคนละหยกเลยนะฮะไม่รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเอากรณีหยกนี่ไปทำงบเพื่อขอรับเงินเหมือนเมนูกับพลอยหรือเปล่านะครับ